สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยอันนี้มันกลับหลังก็ไปดูมาแล้วนะกับ Incredible ภาค2นะครับเก็บเสียงก่อน Incredible ภาค2นะก็เป็นเนื้อเรื่องเขาบอกว่าต่อมาจาก Incredible ภาค1เมื่อ14ปีที่แล้วนะครับก็ความรู้สึกหลังจากได้ดูก็ขอแนะนำตัวละครก่อนตัวละครก็ยังเป็นชุดเดิมนะก็คือครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ก็มีประกอบด้วยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับก็คือมิสชื่อว่าอะไรนะ Incredible ก็คือผู้นำครอบครัวเป็นคนจอมวางแผนนะครับเป็นฮีโร่ร่างใหญ่นะมีพลังก็ถ้าเทียบก็คือคล้ายๆฮักแต่พลังน้อยกว่านะไม่มีความเกี่ยวกาดเท่าฮักแล้วก็ผู้ที่เป็นแม่ก็คือ Elastic Girl นะครับก็นึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงลูฟี่อ่ะในวันพีซนะประมาณนั้นแล้วก็ลูกสาวนะครับอย่างไวโอเลตพลังก็คือล่องขนเหมือนใน Fantastic Four คล้ายๆกันก็คือล่องขนแล้วก็มีพลังเป็นม่านในการเป็นเกาะกำบังนะครับแล้วก็ลูกชายคนกลางก็คือแดดนะครับมีความสามารถคล้ายๆ Quicksilver ก็คือวิ่งได้เร็วมากนั่นเองนะแล้วมีสมาชิกที่เราเห็นต่อจากภาคแรกแต่ภาคนี้มีรายละเอียดพลังสกิลหลังต่างนะลองไปดูกันเองในหนังคือเป็นตัวป่วนในเรื่องเลยก็คือแจ็คนะครับลูกชายคนเล็กนะวัยทารกเลยพลังก็ตามในทีเซอร์แหละแต่มีมากกว่านั้นลองไปดูคือเป็นตัวป่วนถือว่าป่วนสุดๆเลยตัวพิกเกมก็ว่าได้นะครับส่วนตัวฮีโร่อีกตัวก็คือฟรอโซนที่มีพลังเป็นสเก็ตน้ำแข็งนะเดี๋ยวขึ้นรูปอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะรายชื่อตัวละครในทีมซูเปอร์ฮีโร่คือเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวของภาคนี้จะเน้นเกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์เนื่องจากภาคแรกเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับสเกลของพลังซูเปอร์ฮีโร่ของแต่ละตัวในครอบครัวนะภาคนี้จะเน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อนสักองค์หนึ่งองค์สองนะส่วนความมันเนี่ยมันค่อยทวีขึ้นมานะครับรายละเอียดผมชอบอย่างหนึ่งในหนังซูเปอร์ฮีโร่การ์ตูนเรื่องนี้คือมันมีการนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการใช้พลังของซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมไม่เคยดูในหนังเรื่องไหนมาก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นมาร์เวลหรือดีซีอย่างเช่นอีลาสติกเกิร์ลเนี่ยโอ้โหคือแบบเขาสามารถคิดได้เรื่องของการใช้ขอบเขตพลังทำให้ผมคิดว่ามนุษย์ยางยืดน่าจะเป็นมนุษย์ซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งมากๆเลยอ่ะถ้าเทียบกับพวกสไปเดอร์แมนแบทแมนอะไรประมาณนี้นะส่วนความวุ่นของแจ็คก็ยังป่วนแสบเช่นเคยนะครับภาคนี้มันจะมีเรื่องราวของการเล่าการใช้ชีวิตสลับบทบาทกันจากพ่อมาดูแลลูกแทนผู้เป็นแม่อย่างอีลาสติกเกิร์ลเนี่ยมันจะมีเรื่องให้ต้องสลับบทบาทกันความเป็นพ่อมันก็จะสะท้อนเหมือนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคือบางทีพ่อคนนี้ไม่เข้าใจลูกๆก็จะปั่นป่วนมากต่างๆนานาไปส่งโรงเรียนลูกสาวกำลังโตไวว่าวุ่นกำลังแตกสาวอะไรแบบเนี้ยลูกคนเล็กก็บวกกับพลังที่เขาเผชิญมาด้วยนะแต่เนื้อเรื่องมันเข้าใจง่ายครับไม่มีอะไรที่มันจะหักมุมมีหักมุมแค่ตอนเดียวนะแล้วก็การแก้ปัญหาอะไรก็ตามสไตล์หนังแต่ผมคิดว่าภาคเนี้ยภาพออกมาเนี่ยสวยเลยทีเดียวภาพออกมาสวยเนียนถ้าเกิดใครได้ดูเทียบเขาจะมีสกรีนช็อตที่เทียบให้ดูระหว่างเมื่อ14ปีที่แล้วแล้วก็ภาค2เนี่ยรูปแบบความละเอียดของงานเนี่ยถือว่าดีมากการเล่าเรื่องก็ถือว่าสนุกนะผมว่าก็สนุกใช้ได้เลยคะแนนเรื่องนี้เขาก็ให้กันลืมๆเลยนะผมคิดว่าผมก็น่าจะให้ประมาณสัก10อ่ะให้10ไปเลยดีกว่าคือรูปแบบการนำเสนอการใช้พลังของซูเปอร์ฮีโร่เป็นรูปแบบที่เราไม่เคยเห็นผมคิดว่าทุกคนหลายคนต้องไม่เคยเห็นยิ่งอีลาสติกเกิร์ลเนี่ยมนุษย์ยางยืดเนี่ยเท่มากทำให้ผมคิดว่ามนุษย์คนนี้เป็นฮีโร่แบบถ้าเป็นในรูปแบบของคนเนี่ยคงเท่น่าดูนะคืออย่างแฟนตาสติกโฟร์เนี่ยหัวหน้าทีมใช่ไหมอย่างด็อกเตอร์ก็มีพลังยางยืดแต่การที่เอามาใช้เนี่ยมันแตกต่างกับอีลาสติกเกิร์ลนะคือมันดูบ้านๆไปเลยอะอย่างลูฟี่ที่เราคิดว่าเก่งแล้วเจลาติกเกิร์ลเนี่ยผมคิดว่าเขาใช้ในสัดส่วนของพลังในยางยืดได้ดีมากนะผมก็จะอวยตัวนี้หน่อยเพราะว่าอีลาติกเกิร์ลในเรื่องภาค2เนี่ยเป็นบทที่เด่นมากนะครับเด่นเอาเรื่องเลยล่ะอินเคลิเบิลก็จะรองลงมาก็ถ้าให้เรียงลำดับสเกลพลังเนี่ยก็อีลาติกเกิร์ลแจ็คอีก3คนผมให้เท่ากันแล้วกันนะเพราะว่าความสามารถมันแค่เฉพาะทางอย่างเดียว
เรื่องนี้มีฮีโร่เยอะมากนะไปดูความแปลกใหม่ของพลังแต่ละตัวนะเท่มากส่วนตัวร้ายผมไม่พูดถึงให้เพื่อนๆไปดูกันเอาเองนะก็พลังตัวร้ายก็คงไม่บอกเพราะว่าในทีเซอร์มันไม่ได้บอกเดี๋ยวจะเป็นการสปอยมากเกินไปนี่ก็เป็นหลักฐานในการเข้าไปชมมาแล้วนะยังไงเพื่อนๆก็ไปชมกันนะซีเกนทอยให้9เฮ้ยให้10สิให้10เต็มนะลองไปดูกันผมคิดว่าไม่น่าพลาดใครที่เป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่ควรไปดูเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเปิดมุมมองเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่นะไปดูกันสวัสดีครับ